ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสเต็กไก่ผัดพริกไทยดำมาฝากค่ะเคล้าเนื้ออกไก่กับเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำมันพืชให้เข้ากันย่างเนื้อไก่ที่เคล้าไว้บนภาชนะที่ตั้งไฟจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านเรียมไว้ใส่ซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำตราโลโบลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเติมวิปปิ้งครีมผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมผัดพริกไทยดำลงบนภาชนะเสิร์ฟตามด้วยมันบดหน่อไม้ฝรั่งลวกสเต็กไก่ที่เตรียมไว้และแครอทลวกสุกพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสเต็กไก่ผัดพริกไทยดำมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th